กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความและจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะซึ่งในรอบปีนี้ต้องบอกว่าเป็นกฐินมหาบุญเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าทั้งหมดจำนวนใน 84,000 กองกองละ108บาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยตรงนี้ก็จะได้ร่วมกันในการดูแลโบสถ์ดูแลพระประธานที่อยู่ในโครงการนี่10กว่าโบสถ์เลยก็ต้องรวมกันนะท่านผู้ชมคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะหรือจะไม่บอกมูลเลยก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าในการที่เราเคยไปทอดกฐินของแต่ละวัดนะฮะสุดท้ายนะฮะปีหนึ่งถ้าไม่ไปนะก็เป็นกฐินตกค้างเราก็พยายามจะร่วมจะรวมกันผมเองก็อยู่หลายที่ดูแลหลายทางท่านผู้ชมนะฮะสามารถร่วมบุญได้หลวงพ่อสันล้านเนี่ยจะมอบให้ทุกกองกองหนึ่งก็108บาทแต่ถ้ามีกำลังพอนะฮะผมก็มีกองใหญ่อีกสักประมาณนะสิบกองแค่นั้นเองก็จะรับหลวงพ่อสันล้านไปทำบุญเท่ากับจำนวนพศก็คือ2559ค่ะกับหลวงพ่อแสนล้านนะครับเป็นหยกดำหรือแม้แต่ไม้กลายเป็นหินก็ตามนะส่วนเนี้ยเราเข้าทำพิธีใหญ่ในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับเรียนเชิญเชิญนะฮะทุกท่านเลยครับหมายเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้คนโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามเยอะชนิดนึงอาจจะต้องรอสายหน่อยหรือว่าพยายามโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็ไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV จะได้เห็นเลยนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะลงไปพื้นที่ที่ไหนบ้างโบสถ์ตรงไหนนะมีอัปเดตยังไงพระประธานจะมีการหล่อมีการสร้างเมื่อไหร่อย่างไรบ้างเรามีรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณกิตติวุฒิค่ะได้ร่วมบุญกับครูหัตถาทำให้ดีขึ้นขอบคุณครับครูที่มอบสิ่งที่ดีให้หายเหนื่อยนะฮะครับกิตติวุฒิขอบคุณมากนะฮะก็ถือว่ากิตติวุฒิเนี่ยก็มาร่วมบุญกับครูตลอดอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกท่านรวมทั้งแฟนรายการทุกคนที่ทั้งสละทรัพย์ปัจจัยส่งกำลังใจเข้ามาหรือร่วมกิจกรรมของครอบครัวของครูอัฏฐาศรัทธาเป็นเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็มาร่วมศรัทธามาแสดงศรัทธาจะได้สร้างปฏิหาริย์ครูบูชาพระก่อนก็แล้วกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจษดาค่ะเลขบัตร966เพิ่งออกจากงานจะได้งานใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่าถ้าได้ดีไหมคะ966เนี่ยนะฮะเป็นช่วงรอยต่อเป็นรอยต่อแค่นั้นเองไม่ห่างเกินนะจากนั้นแล้วรอยต่อที่เราออกมาเนี่ยใช่นะถ้าไม่ออกมานะตัวแปรเรื่องการเงินตัวแปรเรื่องความพร้อมมันไม่มีนะมันสูญเสียไปเราก็ต้องเริ่มต้นนะทีนี้มันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะครับแล้วได้งานได้ไหมได้ครับนะดีเสมอใจเราแต่ว่ามันก็อีกฮะในช่วง 2-3 เดือนแรกก็ต้องปัญหาเรื่องคนมันเข้ามาสิครับซึ่งถ้าเจษดายังอดยังทนยังมีน้ำพักน้ำแรงต่อการต่อสู้ต่อไปผมว่าเจษดาผ่านได้นะครับก็พยายามให้นะตั้งอกตั้งใจทำงานและการงานใหม่จะมาแล้วนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณประมุขค่ะบอกว่าปวดหลังเป็นกระดูกทับเส้นแพทย์ให้รอดูอาการ2เดือนจะผ่าตัดมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดหรือเปล่านามสกุลอะไรนามสกุลอุดมวรศักดิ์คุณไหมของวัชรวาสนาโอ้โหเนี่ยน้องจำได้แล้วจ้าปวดหลังเป็นกระดูกทับเส้นประสาทครับเป็นกระดูกทับเส้นค่ะครับก็ต้องมีโอกาสผ่าแล้วแหละฮะเพราะว่าผ่าแล้วก็ยังถือว่าหายไปเลยไหมมันเยียวยามันต้องกายภาพหลังการรักษาด้วยนะซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีการผ่านะแล้วก็ผ่าตัดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ดีขึ้นแต่จะมีช่วงหลังจากผ่าไปแล้วนิดนึงนะครับก็หายได้นะครับประมุขแต่ถ้าไม่ผ่าดิปัญหามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจ็บปวดลึกๆนะครับเหมือนที่ผมไปยกข้าวสารมาเนี่ยโอ้โหคือนี่พูดถึงโรคข้าวสารเสร็จจากรายการนี่ไม่ได้พักนะคะดูแลต่ออีกเป็นกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกวยเองยกข้าวสารยกเองไปเองแบกเองส่งเองกรอกเองทำทุกอย่างเองเดี๋ยวลงน้ำก็กรอกน้ำเองครับงั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยต้องดูแลกันนะครับเพราะว่าอย่าไปทำอะไรที่ฝืนเกินกำลังไปแล้วทำแล้วเนี่ยถ้าเอาหัวใจทำแต่ร่างกายสังขารไปก็ไม่ได้ดูฟังพอดีนะครับดูฟังพอดีนะฮะครับหายเร็วๆครับเดี๋ยวจะมาต่อมาค่ะคุณดานิตานะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลข9532ค่ะ9532อีกหมายเลข13235 3235จะเปลี่ยนงานดีไหมคะงานเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะถ้าจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันแค่จังหวะนะครับมันแค่ความหวังที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณรู้สึกสบายใจแต่ถ้าดานิดาดานิดานะครับถ้าไปเปลี่ยนช่วงนี้นะฮะนี่ไม่เหมาะสมอะนะฮะดูแล้วมันยังติดลบอยู่นะควรจะประคับประคองไปก่อนนะรอเลี้ยงไปสัก 3-4 เดือนนะผ่านพ้นไปนู่นนะฮะไปปลายปีรอบช
ช่วงนั้นแหละจะเปลี่ยนอะไรนะครูถามก็ไม่ว่าหรอกแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณมีนาค่ะเบอร์โทรศัพท์0996งานกับเงินเป็นยังไง0996นี่ถือว่านะฮะเรื่องการเงินขยับตัวนะฮะจากที่เคยได้รับอยู่ลิมิตเนี่ยแค่นี้แต่ต่อไปที่ดูแล้วมันจะเป็นไปได้เลยว่าจะซื้ออะไรบ้านที่ดินซื้อรถราเนี่ยมันจะมีจังหวะเข้ามาแล้วนะฮะประมาณธันวามกรานะครับแต่การงานดีครับการงานเนี่ยล่นไปนิดนึงผมว่ายังไม่ค่อยเต็มร้อยเต็มล้านเท่าไหร่เลยนะครับกลับมามองนะกลับมามองนะที่เราเดินผ่านมานะครับอาจจะไม่เต็มที่ฉะนั้นเดินเต็มที่นะครับการเงินก็จะทำให้นะสร้างความฟื้นฟูจากการงานด้วยนะมีนานะครับนะเมษาจะได้ดีขึ้นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะครับวันนี้3ท่านผู้โชคดีจะได้แรนดอมผู้โชคดีและประกาศกันท้ายรายการเลย SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระค่ะเบอร์โทรศัพท์1638การงานจะได้บรรจุหรือเปล่าอยู่มา4ปีแล้วครับแสดงว่าน่าจะเป็นข้าราชการหรือจะลูกจ้างอบต.หรือพนักงานราชการเป็นอะไรก็หรือว่าจะเป็นงานประจำก็เรื่องคุณเถอะแต่บอกว่าวัชระเนี่ยเขาให้รอคอยต่อกันนะครับวัชระนะคุณพยายามประมาณ5ปีไปลายนะครับคือ5ปีแล้วก็ยังไม่บรรจุ5ปีไปลายก็คือไม่ถึง6ปีได้บรรจุครับคือต่อทนต่อแล้วกันเพราะว่าจังหวะจากคน1638เนี่ยโอกาสมันดีโอกาสพองามพอสวยกำลังจะรอคอยสู้เขานะครับวัชระครับจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวณัฐพรค่ะวณัฐพรวณัฐพรวณัฐพรโทรมาจากจังหวัดไหนคะปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีปราจีนก็ใกล้ๆกับสระแก้วนี่แหละอ๋อใช่แล้วเราเคยลงพื้นที่ด้วยปราจีนบุรีท่านเอกสุรันต์น้องวัลล่างอยู่พื้นที่นั้นพอดีมาเจอกันโทรศัพท์ที่ส่งมาคือ9596ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะกับ9596นะครับอารมณ์ดีเรื่องงานนะภาษาเรื่องความรักแต่จะอกหักเพราะเลี้ยงปลาทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นเสมียนแพกุ้งค่ะครับเสมียนแพคืออยู่เสมียนเนี่ยทำบุญเนี่ยทำบาปก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าใจอ่ะใจดีใจบุญค่ะแต่พื้นก็อยู่กับเรื่องกุ้งกับเรื่องปลาอะไรฮะผมได้บอกว่าใจดีนะแต่แพ้เรื่องของการเลี้ยงปลาเพราะว่าสภาวะปลามันต้องเลี้ยงเอาไปฆ่าแต่ของคุณเนี่ยนะฮะวินัยเรื่องการทำงานเลิศครับเพียงแต่นิดนึงนะฮะเพียงแต่ว่าทำบัญชีไปปกติคนทำบัญชีเนี่ยจะละเอียดจะรอบคอบนะฮะแต่ที่สำคัญมันก็มีมากกว่านี้คือทำไปบ่นเป็นหนี้ไปนะฮะมันไม่พอใช้อ่ะมันเหมือนว่าเราได้มา10จ่าย15ใช่ไหมครับไอตัว5ตัวเนี้ยมันเป็นตัวลบตลอดเป็นอย่างเงี้ยเป็นปีแล้วไม่ไหวครับเหนื่อยไม่ไหวครับจะทำไงดีใช่ไหมจะทำยังไงดีผมถามคุณหรือถามผมก็ได้นะผัดกันถามไงนะฮะเอาว่าคุณจะทำยังไงดีนะฮะกับการวางแผนตรงเนี้ยมันติดลบอยู่ครับเคยคิดไหมว่าเอ๊ะเราจะต้องหาเวลาไม่มีเยอะแหละลองหาธุรกิจด้วยตัวเสริมมามิฉะนั้นตึงเครียดครับสภาวะการตึงมันตึงไปช่วงปลายปีเลยหลายๆเดือนเนี้ย4-5เดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยวางแผนยังไงบ้างครับเคยวางแผนเล็กๆน้อยๆครับคุณวัชพรคะเดี๋ยวเขาก็จบกันจะวางแผนว่าไงบ้างเคยวางแผนตัวเองอะตัวเราเองมันติดขัดขาดทำยังไงต่อไปดีเคยวางแผนยังคะก็ต้องทำทนทำต่อไปเรื่อยๆตามอำเภอเมืองเนี่ยอดทนกันต่อไปนะครับเอาฟังดีๆมันมีวิธีอยู่ฟังนะครับว่าณช่วงนี้นะครับเหมือนเราจะหาช่องทางเราละนะฮะแต่งงานยังมีครอบครัวยังครับแต่งงานยังมีแล้วฟังนะครับว่าชีวิตคู่นะฮะเป็นชีวิตที่เราต้องนะฮะปันเวลาแล้วเราส่วนหนึ่งนะคนใกล้ตัวส่วนหนึ่งแล้วก็หาช่องทางทำธุรกิจร่วมกันมิฉะนั้นถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยมันติดลบมันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนแล้วเป็นเริ่มเป็นหนี้ก้อนแต่ก่อนเป็นแค่หนี้เมล็ดทรายตอนนี้เป็นเมล็ดอิฐแล้วต่อไปก็จะเป็นอิฐบล็อกแล้วไม่ไหวมันแบกเยอะเกินไปวิธีนะฮะหาธุรกิจร่วมหรือว่าเราถนัดสิ่งใดที่ไม่ใช่เรื่องแพกุ้งเรื่องบัญชีนะฮะเอาไปเติมเต็มเรื่องการค้าขายหรือว่าประกอบอาชีพร่วมกันมันน่าจะมีโอกาสนะครับมันน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเราไม่กล้าโดดงานนี้ออกไปเพราะว่า1โดดต้องใช้ทุน2การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแล้วอันที่ประเด็นที่3ก็คือว่าเหมือนไม่มีใครช่วยเราเท่าไหร่เลยพอเราจะจับอะไรนะฮะเราจะลงทุนกับใครโกงบ้างแหละนะครับไม่จริงใจบ้างแหละคุณก็เลยกลัวใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละไอ้ตรงที่ผมบอกเนี่ยนะครับเราตัดตรงนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินต่อนะครับแล้วแฟนเองก็จะไม่เป็นที่พึ่งไม่ได้ด้วยนะครับลองทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะมาร่วมกันอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวหรือทำคนเดียวนะครับแต่เจ้านายรักอยู่นะเจ้านายรักเจ้านายเมตตาเพราะคุณเป็นคนที่ละเอียดนะฮะรอบคอบพอสมควรเลยนะครับกุ้งดีไหมช่วงนี้กุ้งดีไหม
ครับกุ้งอะไรอ่ะกุ้งอะไรครับกุ้งกุลาหรือว่าตั้งกลางค่ะโอ้ยโลละ 3-4 หมื่นเลยอ๋อโอ้ท้องอ่ะโลนึงหลายตังค์นี่นะฮะโลหลายพันอยู่ใช่ไหมฮะกุ้งกำกามนี่ครับเป็นซื้อจากแพเลยก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะอ๋อนะครับแล้วทำไมซื้อจากแพล่ะโลเท่าไหร่ประมาณเขาไปขายกันเขาก็จะขาย500-1,000บาทโลละใช่ไหมครับลูกขีดครับโลละค่ะโลละอย่างนี้เวลาไปซื้อที่แพไม่ลึกเลยครับว่าที่แปดตีนก็จะเลี้ยงกุ้งด้วยยังไงก็ตามนะฮะก็โอเคนะฮะเราก็มีความรู้ในด้านนี้เราก็ทำแนวๆนี้นะฮะเศรษฐกิจจะได้พอเพียงด้วยแล้วก็เราก็พยายามโดดต่อนะฮะเราก็ไม่ค่อยใช้ทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าต้องทำอ่ะมันไม่ทำไม่ได้เพราะเจ้านายเขาก็เมตตานะครับใจดีนะฮะค่ะเออนั่นแหละแล้วทางโชคลาภนะคะอาจารย์โชคลาภเสี่ยงๆไม่มีเลยอย่าไปเสี่ยงนะครับติดลบนะครับบางครั้งเนี่ยคิดว่าจะใช่จะเห็นจะเป็นจะมามันไม่มาครับมันหลบในเหมือนอีสุกอีสายอ่ะหลบในจะมาไม่มาไม่มาเพราะคุณเนี่ยมันมาจังหวะมาไปแล้วแต่จับไม่ได้ไงนึกออกปะคือพ้นไปแล้ว3-4 เดือนเนี่ยมันจะมาทีละภายทีลุ้นนะถ้าจะให้ลุ้นแล้วกันนะฮะใช้คำว่าลุ้นนะฮะอย่าเชื่อเรื่องโชคลางมากนะคะแล้วตอนนี้หนูจะปลูกบ้านนะคะมันจะราบรื่นไหมคะไม่บ้านเลขที่ยังได้บ้านเลขที่ยังครับยังเลยค่ะครับมันขอได้ไหมอบต.ก็ให้ขอไหมครับขอได้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราดูเลขให้ได้กี่ตัวล่ะเอากี่เลขกี่ตัวดีมันต้องเป็นทับอยู่แล้วเนาะทับตัวค่ะสามตัวนะครับนะครับเอาบนล่างเลยนะเออใช่ใช่บนล่างตัวนี้บ้านเลขที่นะมาเตรียมจดบ้านเลขที่บ้านเลขที่นะบ้านเลขที่นะเดี๋ยวดูให้นะครับทับเนี่ยมันจะมีทับ131อ่ะดีครับนะฮะ1เลขอำนาจนะฮะ3เลขเรื่องการเงิน1และ1ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเลขเกื้อกูลตัวเองนะครับฉะนั้น131ให้ทับนะโอ้มีมา1131พอดีเลย131นะครับค่ะเออนั่นแหละจ้ะครับตามนี้ลายเซ็นได้ยังคะลายเซ็นเคยวันนั้นได้ยังฮะวันนั้นจะพรยังไม่เคยได้อ๋อนะครับทำไมไม่เอาเลยครับรออาจารย์ออกแบบให้นะโอเคครับนะวันนั้นจะพรนะครับเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้นะคะยังไงก็ฝากติดตามรับชมรายการด้วยนะครับขอบคุณมากที่ชมรายการตลอดนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะฮะอยู่แพ้กุ้งจ้าปราจีนบุรีนะเคยกินกุ้งไหมก็กินโถถูกชอบเลยไม่น่ากุ้งถึงยิงเอาที่ตาตาจริงๆอ๋อครับจ้ามา SMS นะคุณพัชรพรโอ้มีตาพรทั้งในวันนี้เบอร์โทร6259การเงินโชคลาภเป็นยังไงคะ62อะไรนะ6259การเงินก่อนสิครับการเงินขาขึ้นแล้วนะครับอะไรที่ปวดหัวปวดเสียนเวียนเกล้าชีวิตหาทางออกมาได้ตอนนี้มันฟูขึ้นแล้วนะฮะแต่โชคลาภหวังไม่ค่อยได้นะฮะติดปลายนวมเล็กๆน้อยๆติดปลายนวมก็คืออย่าลงทุนเยอะนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนิดๆหน่อยๆพอมีครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัยวุฒิค่ะโทรศัพท์0932ความรักเมื่อไหร่จะมีการเงินช่วงนี้เป็นยังไงทวงหนี้ได้ครบไหมครับถ้าน้องมวยเป็นผู้ชมเนี่ยเอาตรงๆหรืออ้อมๆเอาตรงๆตรงค่ะหลายใจครับชัยวุฒิเนี่ยฮะเขาเป็นคนที่เบื่อค่ะที่สงสารแต่สุดท้ายนะฮะเขาเคยอกหักมาแล้วแต่น้ำตาเนี่ยเขาบอกว่าจะเสียใจเพื่อใหญ่เล่าแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนแก่งน้ำใจชูกลุ่มกลิ่มอย่างคุณแย่ครับนะฮะต้องไม่ต้องประนามนะแต่ต้องบอกว่าไม่ได้อะนะฮะบางทีชีวิตผู้หญิงเขาก็มีที่พึ่งนะฮะอันนี้นะฮะส่วนหนึ่งตัวเลขของคุณ0932นี่ครับโอกาสทวงหนี้ได้ไหมครับนะฮะหนี้คนในครัวเรือนนะครับก็ยากนะฮะเขาว่ายิ่งยากไปอีกหนี้ในสายเลือดเดี๋ยวจะเจอศึกสายเลือดนะครับไม่ได้ฉะนั้นไอ้หนี้นะฮะมันกองไว้อยู่ตั้งไว้ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเอาเงินมาเข้าปากน้ำตาไว้ที่ชัยวุฒิต้องทำใจทำใจไหมครับทำใจครับจ้ะนี่ครบถ้วนนะ SMS ต่อมาเลยค่ะ คนชัดชัยค่ะ9599การเงินเป็นยังไงแล้วก็จะขายรถได้ภายในปีนี้หรือเปล่าทะเบียน96โอ้ทะเบียนสวยนะครับนะฮะแต่รวยตอนใช้นะครับทะเบียนนี้ดีนะฮะถ้าท่านใดที่จะซื้อรถกับคุณชัดชัยโทรมาเตือนนะครับไม่ได้นะครับไปซื้อนอกรอบกันบอกเลยชัดชัยขายได้อีก2เดือนข้างหน้านะครับ 10% นะครับนะฮะจากการที่ประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยนะขายได้นะ2เดือนเองใจเย็นๆใจร่มก่อนชัดชัยแล้วพยายามอย่าไปซื้อรถต่อพอขายรถได้นะฮะเว้นเดือนนึงก่อนรถที่ดีสีขาวเว้นสีดำแล้วก็สีบอลเทาไม่ได้สีควันบุหรี่เนี่ยเลี่ยงๆมีปัญหาอุบัติเหตุครับ SMS ต่อมาค่ะครับทุกเรื่องนะฮะถามมาคุณอัครพลเบอร์โทร6305การเงินแล้วก็ความสำเร็จขอบคุณครับนี่การเงินก่อนจากเลข6305การเงินช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ขาฟูเฟื่องนะครับถึงแม้คุณคิดว่ามันติดลบนะอาจารย์ใช่ครับคุณจะเพิ่งย้างโจทย์ผมตอนนี้ระยะที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นคำว่าหัวเม็ดเงินที่ประเภทว่ามายากแต่มาเป็นก้อนเป็นกำระยะนี้นะฟังนะ
ก่อนเดือนเกิดประมาณ 4-5 เดือนจะได้โชคลาภก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่จากการงานที่ทำอยู่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าความสำเร็จครับมีครับความสำเร็จเราคอยอยู่นะครับอัครพลถ้าคุณสู้ต่อรุยต่อเล่นต่อรับรองนะฮะถ้าเล่นไม่เลิกนะฮะเอาอุดมการเอาความตั้งใจที่มีอยู่เนี่ยผสมผสานกับงานที่มีสำเร็จได้ครับขอบคุณครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณการระวีค่ะเบอร์โทร2935นะคะถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของสุขภาพสวัสดีชาวสมุทรสาครกระทุ่มแบนบ้านแพ้วบอกให้หมดที่อำเภอนะครับใกล้ๆอำเภอเมืองด้วยอำเภอเมืองด้วยนะครับนะกุ้งเขาอร่อยที่นั่นนะครับ29352935 2935นะฮะเป็นช่วงที่คุณการระวีจะถามเรื่องสุขภาพก่อนนะครับอาชีพเนี่ยนะมันแค่เสมอตัวนะครับไม่โดดเด่นแต่มันเด่นตรงสุขภาพอะไรสุขภาพอะไรระวังลื่นล้มตกหกกระแทกนะครับมีโอกาสผ่าเจาะมีโอกาสอุบัติเหตุเล็กๆนะฮะอุบัติเหตุจริงๆสุขภาพก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ณตอนนี้ให้ระวังอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะครับเรื่องรถราเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะกับรถราเนี่ยมาเด่นชัดเลยฉะนั้นให้ระวังเดือนไหนให้ระวังวันที่29นะฮะ28-29ตุลา 3-4 วันท้ายๆปลายของเดือนตุลามีปัญหาครับจ้ะต้องระวังนะการระวีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติคุณทะเบียนรถ6625เป็นยังไงความรักจะมีบ้างหรือเปล่าคะ6625อันนี้เหมือนชัยวุฒิเลยนะฮะเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยเป็นจิตใจที่รักง่ายหน่ายเร็วนะรักแล้วก็ต้องรอหน่อยแต่รอแล้วรออีกก็ไม่มาแล้ว คือประตูหนทางแห่งกามเทพเนี่ยเขาไม่ได้เชิญคุณบ่อยนะฉะนั้นระวังช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาวบแวมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เลือกตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็สลัดทิ้งในที่สุดค่ะแย่โอ้แย่ชีวิตรักนะครับต้องระวังพิเศษคงไม่ได้ลุ้นกันนั้นกิตติคุณเอาลายเซ็นไปนิดนึงนะครับลายเซ็นนี้ก็ไม่ได้บอกว่าความรักจะดีขึ้นนะฮะเพราะคุณทำตัวย่ำแย่กับเรื่องความรักนั้นทำเตือนห้ามรักใครสองคนในเวลาเดียวกันโอ้โหครับเนี่ยตรงๆชัดๆแบบนี้ส่งเข้ามาให้วิเคราะห์ได้เลยลายเซ็นอย่าลืมเปลี่ยนนะครับกิตติคุณครับเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกรวานเบอร์โทร3604มีผลต่อสุขภาพอะไรนะฮะเบอร์นี้จะมีผลต่อสุขภาพการงานการเงินอย่างไรบ้างคะอ๋อเบอร์นี้จริงๆก็ไม่ใช่ภูมิแพ้หรอกครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่โรคซับจางจริงๆแล้วมันดีนะแต่จังหวะของคุณมากกว่าจังหวะของเราไม่เปิดนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้โทษเบอร์เลยเบอร์นี้ดีนะฮะมีทั้งทรัพย์มีทั้งเรื่องของลาภยศสรรเสริญเจริญพรชัยแต่4ตัวเดียวแหละที่ต้องระวัง4เนี่ยมันมีผลต่อการครอบครองความเป็นเจ้าของแล้วถูกลิดรอนจากคนอื่นถ้าตามกฎหมายก็คือว่าถูกช่อฉนถูกโกงในช่วงระยะเวลาใกล้ๆแล้วก็เจือจางแล้วหายไปแล้วนี่ครับฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเหตุการณ์โกงนี้จะเกิดขึ้นไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าบูชาสักการะขอพรบูชาพระศิวลีนะครับณชาลิติเช้าๆต้องแวะนะจิตใจสบายไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็ขอพรพระรัตนผลพระศิวลีมหาราชเสริมโชครับลาภตัวเองเนี่ยบุญเยอะนะฮะแล้วกรรมฐานก็ปฏิบัติต่ออันนี้ดีลองทำดูแล้วก็จะมีผลดีสุขภาพด้วยครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณคมสิทธิ์ค่ะขอลายเซ็นได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เตโจท่านนะครับไม่ได้เขียนมานานแล้วนะครับเปลี่ยนหัวปากกาได้หนึ่งครับค่ะแล้วก็ที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะจะได้ลุ้นกันในช่วงหน้าด้วยนะคะผู้โชคดี3ท่านกับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเซ็นแล้วสวยนะฮะแต่รวยตอนใช้คมสิทธิ์มอบไปครับค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วใครอยากจะร่วมบุญกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินจะเป็นกองละ108บาทก็ได้หรือว่าจะบูชาหลวงพ่อแสนล้านนะคะที่มีไม่มากนะจะมาร่วมบุญร่วมกันเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ